เวศาสตร์ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าเรื่องของภาคเอกการเงินของเราท่านบรรทุกภาพแบบชนิดที่ไม่เกิดได้จริงเลยเพราะว่าทุกวันนี้สามารถจะโหลดได้จากในยูทูบได้นะครับแต่ถ้าเราทำเพื่อท่านที่มีคุณภาพอย่างที่อันนี้เป็นลูกค้ากาแฟของชาวกินอาชีพปลูกผักอาชีพปลูกผักเลยนะครับต้องบอกปลูกผักคือไม่มีคนไทยไปหากาแฟมีคนจีนขายตลอดเลยนี่ก็คือนะครับอาชีพนี้โรงย้อมผ้าโรงย้อมฟางโรงย้อมผ้าของชาวกินเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนของเดือนพระยาอาหารบริรักษ์พระยาอาหารบริรักษ์นะครับเดือนสับน้อยเดือนสับน้อยนะครับแล้วบอกว่าเดือนนี้พอเดือนเริ่มล้างไปเนี่ยถ้ามีชาวจีนเข้าไปตั้งเป็นโรงย้อมผ้าแล้วก็นี่ก็คือตากผ้าผ้าที่เป็นกระต่ายผ้าผืนยาวๆเก็บเป็นพับแล้วก็เอาส่งไปหนังนี่แล้วก็นี่ก็เป็นชาวจีนนะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มมัน
เราท้องมันจะกินนะครับท้องมันก็จะหายไปกลายเป็นท้องนี่คือโครงสร้างคร่าวๆของตัวเมืองสังเกตเจ้าเก่าเป็นสารสัตว์นะครับมีเป็นสัตว์เจ้าของป่าอยู่นะครับอันดับ5เนี่ยเป็นสัตว์เจ้าใหม่นะครับคุยให้ฟังระดับของเขาเมื่อ2อาทิตย์เดือนที่1ของอาทิตย์ฝั่งประมาณสักกี่ปีที่ผ่านมาตรงนี้สำคัญมากเพราะเราไม่ได้ซอยตรงนี้เลยเพราะว่าหากเราว่าเป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีนมันจะเกิดปัญหาว่าณเวลาเนี้ยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะก่อนที่เมืองจีนจะแพ้สงครามสิคนจีนจะออกมาจากประเทศจีนไม่ได้ยกเว้นเป็นพ่อค้าภายใต้มีหนังสือติดมากับสำเภาหรือว่าจะต้องออกมากับเรือสำเภาจะต้องกลับไปเพราะเรือสำเภาจะมีโคมไฟอยู่นะครับจำได้ไหมครับเวลาไปเขาเรียกอะไรนะไปกรุงเทพร้านที่จะแข่งกันเองว่าของเขาเนี่ยเป็นร้านเก่ารุ่นเรือนแรกแรกก็จะแสดงของเขาอันนี้หลุดมาเมื่อปี57 3ปีที่แล้วThank you.